ามารถยังเล่นได้ถึง45ทำไมปลื้มจิตไม่ไปญี่ปุ่นถ้าตอนนี้เลยนะทีมในญี่ปุ่นบอกว่าปลื้มจิตไปเลยมองว่าทีมไหนยากมากๆในท็อป3แล้วกันที่ใน VNL ครั้งนี้ที่ไทยต้องเจอด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับครั้งแรกเลยครับได้เจอพี่ปลื้มจิตนะครับก็ต้องบอกว่าช่องเราไม่เคยสัมภาษณ์พี่ปลื้มจิตเลยนะครับวันนี้พอดีมากินกาแฟมาถ่ายรายการได้เจอพี่เขานะครับสวัสดีครับพี่หน่องครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นการแข่งขัน VNL พี่ครับถามเลยดีกว่าคำถามเดียวให้พี่ตอบกว้างๆเลยนะครับสนามที่2นะครับเรา VNL เนี่ยเจอใครบ้างขนาดเราเจอ นี่ผมจะถามพี่นะผมไล่ให้โดมินิกันนะครับจะถามพี่พี่ก็เล่นเจอโดมินิกันมาบ่อยถูกไหมฮะอ่ะแล้วก็จะมีเจอฝรั่งเศสแล้วก็จะต่อด้วยจีนนะครับแล้วก็จะต่อด้วยบราซิลพี่อ่ะพี่เนี่ย4ทีมเนี้ยพี่ที่เราเจอสนามที่2พี่คิดว่ายังไงบ้างครับก็คิดว่าโขอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะถ้าเกิดเรามีเซอร์ไพรส์แล้วก็โขแต่ว่าหนองว่าน่าจะเก็บได้สัก2แมตช์คือชนะเลยถูกไหมพี่ฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศส1แล้วก็อีก1หนึ่งเราคิดว่าน่าจะได้อีกสักแมตช์นึงจาก4ต้องให้ได้ใช่ใช่เราคิดว่าได้นะก็จีนครั้งที่แล้วเราก็ชนะจีน5เซตครั้งนี้เราก็มีโอกาสชนะจีนชุดใหญ่เฉยเลยกับโดนมิการเองเราก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะมาใช่จะมีแบบโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าดีจริงๆอาจจะถึง3เลยใช่ใช่โอ้โหอาจจะ4เลยบราซิลบราซิลก็แค่กาแฟผมอุตส่าห์ไม่พูดถึงบราซิลนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นมุมมองพี่ปลื้มจิตยังไงสาวๆทำให้เต็มที่ถ้าเป็นไปได้ยังไงขอ4แมตช์นะฮะแต่ว่าหวัง2ไว้ก่อนหวัง2หวัง2นะครับส่วนตอนนี้นะครับผมมีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่ปลื้มจิตเนี่ยกับทางช่อง7นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองติดตามบรรยากาศต่างๆแล้วก็สิ่งที่พี่ปลื้มจิตได้เล่าให้ฟังในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับพี่ปลื้มจิตนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือการเวลาทำอะไรพี่หน่องไม่ได้นะคงคาแรคเตอร์เดิมคือนักบอลเล่นบอลหญิงเลยก็ยังเล่นสโมสรที่ไหนอยู่ทีมค่ะทีมเมืองไทยแต่ว่ามีก็ไปรับจ็อบบ้างแบบนี้เดี๋ยวผมอยากกลับมาผมอยากรู้เวลาไปรับจ็อบเนี่ยคือนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงพักเป็นช่วงหมดซีซั่นของที่ไทยแล้วที่พัทยาเขามีลีกต่อจากของไทยนี้เขาเวลาเขาทำลีกเขาดูช่วงเวลาว่าไม่ให้ขับกันเพื่อให้แบบไม่ค่ะส่วนใหญ่ลีกทั้งโลกมันจะเป็นช่วงเดียวกันหมดแล้วเวียดนามเนี่ยลีกเขาตลกมากคือเขาจัดเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์นะคะช่วงต้นปีเล็กแรกและเล็กสองก็คือปลายปีเลยก็เลยไม่ชนกันก็เลยไม่ชนกันก็ดีคือมันห่างกันขนาดนั้นความตัวยากอะนั่นก็ดีค่ะก็งงว่าเขาจัดแบบยังไงของเขาหรือนักวอลเล่ย์เขาโดยปกติพอเลิกเล่นวอลเล่ย์ช่วงก็ว่างก็เหมือนดูเหมือนจะว่างนะแต่ว่าเขามีแข่งเดือนนะในประเทศเขาก็จะมีแมตช์แบบแมตช์ลิมิเตชั่นแมตช์นั้นนู่นแมตช์นี้แมตช์นั้นเขามีแข่งเขาเชื่อแล้วจริงเอาจริงถามนิดนึงพี่น้องพอไปเล่นอะวอลเล่ย์ที่เวียดนามมันดูนะดีไหมดีนะคะคือผลตอบรับในการจัดการแข่งขันหรือไม่ว่าจะจัดแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในเวียดนามคนดูเต็มสนามตลอดเต็มสนามคนดูเยอะมากเยอะแบบบ้ามากคือถ้าเรียกได้ว่ากระแสยอดนิยมในชนิดกีฬาก็วอลเลย์บอลของเวียดนามก็ติดต่อเหมือนกันใช่ใช่แล้วมีนักวอลเลย์บอลต่างชาติแบบดังๆอย่างอเมริกาบราซิลไปเล่นที่เวียดนามก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะบางทีมเขาก็ดูส่วนใหญ่มีจีนครับอย่างที่หนองไปก็มีจีนมีคนไทยมีนักกีฬาไทยไปแล้วก็มีแบบอาเซอร์ไบจานมีบราซิลก็มีค่ะเขาก็ดูมายิ่งผู้ชายยิ่งโอ้โหแสดงว่าเขาเนี่ยนะบัดเจ็ตเขามีใช่แล้วก็เขาปั่นค่าตัวแบบสูงด้วยใช่เหมือนเขายอมกันไม่ได้ทีมนี้ซื้อเท่านี้กูต้องซื้อเท่านี้อย่างของไม่หนองไปอยู่เนี่ยทีมชื่ออะไรสโมสรอะไรทงตินทงตินคือเป็นทีมเดียวกับนักกีฬาเวียดนามที่มาเล่นทีมที่เมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วพี่ลูกค้ารู้สึกว่าอ่ะเขาเป็นตัวเซตมาเล่นทีมเราได้เล่นด้วยกันแล้วต้องปรับตัวอะไรเยอะใช่ค่ะก็เลยอาจติดจากอีกที่หนึ่งก็เลยไปเล่นถือว่าเป็นทีมแบบชั้นนำของเวียดนามก็ชั้นนำค่ะเป็นทีมเป็นสโมสรที่อยู่มาแบบโอ้โห10-20ปีแล้วค่ะและอย่างนี้เนี่ยในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยนะฮะสำหรับพี่หน่องแล้วกันคิดว่ามันจะ
ไปได้ถึงประมาณอีกกี่ปีหรือว่าเราตัวพี่เหรอใช่ตัวพี่จริงๆเขาก็หยุดกันถ้าในรุ่นเดียวกันใช่หยุดกันไปเขาหยุดกันแล้วก็เป็นมีลูกมีผัวไม่แต่ว่าร่างกายเอาแค่ในวันเล่บอกไม่แต่ว่าร่างกายบางคนมันได้ไงทำไมอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับคือพี่คิดนะว่าถ้าเล่นแค่ลีกอ่ะถ้าเล่นแค่นี้พี่น่าจะสามารถยังเล่นได้ถึง45พี่คิดว่านะพี่คิดว่าแล้วพี่ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าพี่จะพยายามแบบทำร่างกายหรือว่าคีปร่างกายไว้ให้มันยังคงสภาพ34ปีได้อยู่เงี้ยหรอคิดว่าก็พยายามจะหมายความว่าพี่หน่องเลยบอกว่ามันไม่ได้หนักซ้อมหนักมากเพราะว่ามันไม่ได้ว่าคือมันไม่ได้โอเวอร์โหลดเหมือนซ้อมทีมชาติเพราะทีมชาติอะเราทีมชาตินะช่วง 6-7 เดือนพอเสร็จปุ๊บลีกคือมันแบบโอนอย่างเงี้ยมันไม่ได้พักเลยนะแต่ตารางวอลเลย์บอลเนี่ยคือเขาจะหลีกทางให้ทีมชาติมันนานมากใช่ค่ะใช่ทั่วโลกเป็นเหมือนกันทั่วโลกเป็นเหมือนกันเพราะว่าจัดแข่งก็ของช่วงทีมชาติจะเป็นช่วงนี้พอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่วงลีกของยุโรปของอเมริกาของไอซ์แลนด์จะเหมือนกันถามนิดนึงพี่น้องเพราะอะไรบางคนเขาก็เบงเขียนมาพี่กิ๊ฟพี่นาไปเป็นโค้ชทีมชาติแล้วทำไมเรายังเลือกที่จะเล่นดีกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เล่นเองอ่ะมันมีความสุขอ่ะคือเหมือนเราได้แบบได้ลงมือทำเหนื่อได้ออกได้แบบนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แบบให้หน่องไปเป็นโค้ชเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่พอแบบหนูคิดว่าแบบหน่องทำได้ไม่ดีตรงนั้นหน่องคิดว่าตรงนี้หน่องทำได้ดีกว่าก็เลยยังเล่นอยู่ถามถึงเรื่องของถ้าพูดถึงการเล่นแล้วนะที่มีความสุขมากกว่าก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของลูกซิกเนเจอร์มันยังคือเพื่อนเรารู้ที่รู้ใจไม่คือคนที่มันรู้ใจไงเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าคนที่รู้ใจอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันตลอดไปอยู่แล้วไงมันก็แตกกันไปเลิกกันไปนะครับบอลเร็วฮะและทีนี้เนี่ยมันยังทำได้เหมือนเดิมไหมยากนะที่จะหาแบบว่าคู่หูที่มันรู้ใจตัวเซฟที่แบบเล่นกันมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ากับตัวเซตตัวอื่นๆที่ไม่ใช่นุสลาเราเล่นด้วยกันมานานเรารู้ใจทุกคนรู้แหละแต่ว่าหน่องก็ต้องปรับเหมือนกันคือมันเจอตัวเซตตัวอื่นหน่องก็ต้องปรับก็ต้องคุยก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าลูกอย่างเงี้ยพี่ชอบเข้าแบบนี้นะเราสามารถจ่ายได้ก็ต้องมีการคุยกันและซ้อมกันเรื่อยๆครับจริงก็คงเป็นเหมือนกีฬาทั่วไปมันเหมือนบอลเหมือนอะไรครับคือเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมมันก็ต้องปรับแต่ก็ยังได้ใช้งานบ่อยๆได้ใช้อยู่ว่าพอไปอยู่เวียดนามขอบคุณละแบบสมมุติตอนอยู่ไทยเนี่ยปึ้มจิตเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาก็คนเขาก็ให้ความสนใจเยอะค่ะเพราะว่าคือหนองเองก็ไม่ได้เป็นเล่นข้างนอกเป็นสิบปีเหมือนกันแต่กลับมาอยู่ไทยก็คือไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเลยแล้วก็เวียดนามเนี่ยหนองไปตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่แบบแรกๆเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเลยแล้วพอไปครั้งนี้เหมือนเขาก็คือทางนิดนึงเขาก็ดูเล่นแล้วเขาก็รอดูว่าคนอายุ40อ่ะจะแบบเล่นได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รอดูอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปเล่นแล้วลีกไทยกับลีกต่างประเทศแล้วกันนะฮะลีกเวียดนามนะลีกเวียดนามก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าพี่น้องไปเล่นหลายที่อยู่มันแตกต่างกันยังไงครับถ้าพูดถึงองค์รวมความแตกต่างในเรื่องของแฟนๆในเรื่องของกองเชียร์ในเรื่องของการให้ความสนใจของคนที่จะมาดูแข่งมันต่างกันเลยมากกว่าเยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเจอใครแข่งเบาแข่งหนักแข่งอะไรก็แล้วแต่คนเต็มเพียบแข่งที่นู่นนะคะใช่แต่ว่าของบ้านเราก็มีบ้างไม่มีบ้างนอกจากใช่จะแล้วถ้าอย่างให้พูดถึงระบบระเบียบในการจัดการของวอลเลย์บอลของเวียดนามของไทยต่างคืออาจจะเป็นเพราะว่าลีกเขาอ่ะอย่างที่เราบอกมันเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์แข่งตึ้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 งไปทั้งหมดเพราะว่ามันแข่งต่อเนื่อง1-5 วันแข่งรวดเลยทุกวันแล้วก็หายไปเลย6 เดือนแล้วก็แข่งทีนึงแต่ว่าของเราแข่งวีคหนึ่งครั้งหนึ่งวีคหนึ่งครั้งหนึ่งวีคหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับความต่อเนื่องอารมณ์ในการแบบที่จะแบบอุ้ยแมตช์จัดการแข่งขันมันอะไรอย่างเงี้ยวอลเลย์บอลแต่จริงนักวอลเลย์บอลชอบให้เล่นทีๆหรือว่าชอบอาทิตย์ละครั้งมันแล้วแต่ถ้าเกิดลีกมันก็ควรจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเหมือนคุณปกติเหมือนปกติใช่เหมือนปกติทั่วโลกเขาก็จะอย่างเงี้ยอย่างมากก็สุขสาวทีมอ่านแล้วแต่ว่าเราจะเจอทีมไหนทีมไหนเจอทีมไหนหรือเราอาจจะเจอ2แมตช์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงพักมันจะไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบแข่งสองวันทีมันก็จะอยู่แค่เสาร์อาทิตย์คุณจะ2 วันไหมหรือศุกร์อาทิตย์อะไรคือลีกส่
วนใหญ่ก็จะมีเวลาปรับตัวมีเวลาได้พักฟื้นร่างกายเวลาได้ทำรีโคเวอรี่ปรับอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นระยะเวลานาน 3-4-5 เดือนมันมีอยู่คำถามหนึ่งที่แฟนวอลเลย์บอลเขาก็น่าจะมีบางท่านก็สงสัยนะฮะแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าทำไมปลื้มจิตไม่ไปญี่ปุ่นเพราะว่าไปทั่วเลยนะตุรกีรัสเซียจีนใช่เขาสงสัยไปญี่ปุ่นความฝันหมดเลยอ่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆนะคือเรียนญี่ปุ่นคือเราอยากจะไปเรียนรู้เขามากแบบญี่ปุ่นอ่ะมันเหมือนเราคือโครงสร้างรูปร่างตัวเล็กที่แต่ว่าเขาอะแบบโหมีความสู้เขาซ้อมยังไงต้องสู้แบบชิงชั้นนำได้แบบอยู่ระดับท็อปเลยเนี่ยอยากจะไปเรียนรู้มากแต่ว่านักตอนนั้นน่ะหลีญี่ปุ่นเองอะซื้อได้คนเดียวซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อตัวโตแบบตุ้มเหมือนอย่างท่านเลือกซื้อเขาซื้อออนมาตัวบุกเลยหลังจากนั้นนะคือซื้อออนมาซื้อบาซิลอเมริกาที่เป็นตัวหลักแต่ว่าบอลเลอร์น้อยมากที่เขาจะเลือกซื้อแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆแล้วเนี่ยที่หน่องอยู่ไทยแล้วที่หน่องแบบรู้สึกว่าหน่องแก่แล้วอ่ะก็มีดีลมาทุกปีเลยค่ะทุกปีเลยจริงก็น่าหล่อเลยแต่พี่ก็ไม่ yes ไม่ yes ก็แบบตอนที่ฉันอยากไปก็ไม่ใช่มันเหมือนแบบมันเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะคือถามไม่อยากไปไหมก็ยังมีความอยากอยู่เล็กๆแต่ว่าก็ให้น้องไปแล้วถ้าไลฟ์สไตล์เนี่ยสมมุติถ้าเราต้องไปเราจะชอบนะพี่ว่าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นคือแบบญี่ปุ่นอ่ะเขาที่เราคุยกับน้องอ่ะแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะคือแต่ละทีมก็มีความเข้มงวดต่างกันอย่างทีมนึงโอ้โหฟิตมากห้ามออกไปไหนแบบเครียดซีเรียสอยู่ต้องเดินต้องห้ามแตกแถวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมนึงโอเควันนี้เนี่ยออกไปได้ออกไปเที่ยวออกไปนู่นนี่นั่นได้ที่มันต่างแต่ละทีมก็มีการเล่นที่ไม่เหมือนกันเวลาเราไปเที่ยวเราสนุกเวลาไปทำงานคนละเรื่องกันถ้าอย่างนี้ถ้าตอนนี้เลยนะทีมในญี่ปุ่น บอกว่าปึ้มจิตอันนี้กระตรงสมาไปเดี๋ยวนี้ไปวันนี้ไปเลยไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวไปเชียร์น้องๆแสดงว่ายังเป็นความรู้สึกเดิมใช่มีมันไหมสำหรับปึ้มจิตที่วันนึงจะได้เห็นเป็นโค้ชอาจจะชุดเล็กชุดอะไรก็ได้แต่คือในความคิดหน่องนะหน่องถ้าพูดถึงการโค้ชหน่องคิดว่าหน่องไม่ชอบไม่ใช่สไตล์ใช่คือให้น้องเล่นน้องเลือกเป็นผู้เล่นดีกว่าที่จะเป็นโค้ชน้องไม่รู้ว่าน้องมีความรู้สึกว่าเป็นโค้ชต้องแบบคือต้องมีมุมมองที่กว้างต้องสอนคนเป็นต้องอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าน้องอาจจะแบบยังสอนใครได้ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบการเป็นโค้ชแต่ว่าถ้าเกิดให้ไปซ้อมกับน้องๆเหมือนไปช่วยไปช่วยไปคอยบอกบ้างบางจุดที่เรารู้วันเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ให้เป็นแบบเป็นโค้ชเลยรู้แล้วต้องเป็นแบบสเปเชียลเทรนนิ่งใช่ไหมพิเศษแบบลูกทีเด็ดทีขาดอย่างเงี้ยที่มันซ้อมกันมาแล้วแต่มันหาจากแบบฝึกหัดไม่ได้มันต้องมาจากประสบการณ์เนี่ยนะฮะว่าจังหวะนี้แก้ยังไงเนี่ยผมว่าไอ้จุดเนี้ยมันก็สำคัญนะพี่แต่ให้เป็นโค้ชให้ไปอยู่กับทีมกินนอนกับทีมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบบนั้นพี่พี่นายอาจจะไม่ใช่ตาใช่เนี่ยกำลังจะถามว่า VNL ครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนทราบดีว่ามันยากสุดๆเลยผมเพิ่งไปดูอันดับตารางคะแนนมาครับในวอลเลย์บอล FIVB ranking เนี่ยนะครับเราน่าจะต้องการนะครับก่อนแข่งเลยนะสัก70 play safe แต่นั่นหมายความว่าทีมอื่นเนี่ยมันจะขยับเยอะไม่ได้ด้วยนะถือว่าเยอะมากเลยครับเราน่าจะต้องการอีก3อันดับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะตอนนี้เรา13นี่แหละแล้วเราต้องแข่งกับอีก3ทีมเพื่อที่เราจะอัพขึ้นไปอยู่ใน1ใน10แต่ว่าที่นั้นมันไม่ใช่แค่ทีมเราเราก็ต้องดูทีมอีพวกเนี้ยด้วยว่าเขาจะมีอะไรนะทีมข้างบนจะร่วมมาจะใครแพ้ใครอีกอะไรอย่างเงี้ยในมุมเราคิดว่าความยากมันยากมันก็ยากแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือเราอ่ะมักจะไปชนะทีมใหญ่ๆซึ่งทีมใหญ่อ่ะคะแนนเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็จะไปชนะสูสีมันโดนลบเท่ากันใช่ค่ะลบ10บวก60เหมือนสมัยก่อนมันกลายเป็นเหมือนมาตรฐานเราไม่นิ่งเลยใช่ๆเราดีก็ดีเลยวันที่ไม่ดีก็ไปเลยก็อยู่ที่ตัวนักกีฬาแล้วแหละที่ว่าวันนั้นเราจะแบบสเตเบิลได้ขนาดไหนแต่สนามแรกก็ยากเลยไปปรับตัวเยอะแยะมากมายมองว่าทีมไหนยากมากๆในท็อป3แล้วกันพี่ใน VNL ครั้งนี้ที่ไทยจะต้องเจอด้วยโหก็ทุกทีมมันก็ยากหมดเลยมันก็ยากหมดแหละบราซิลยากหมดแหละและสมัยที่พี่เล่นทีมไหนที่เจอแล้วโห
เบื่อเลยเบื่อเลยไม่เอาเข้าใจแล้วเบื่อไม่มีนะไม่มีอ่ะได้หมดมีแต่แบบคืออยากเวลาเจอทีมใหญ่อยากจะแบบอยากจะชนะอยากโอ้ยถ้าเราชนะโอ้ต้องเห็นพวกเวลาเจอพวกบราซิลอะไรอย่างเงี้ยหูยืนหัวได้เลยใช่ยิ่งเจอทีมใหญ่ๆทีมท็อปเราจะรู้สึกว่าโอ้เอาเว้ยถ้าเราได้สักเซตนึงนี้ก็แบบโอ้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเจอทีมที่มันพอๆกันอยู่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เราจะกดดันเพราะว่าเราแม่งแพ้ไม่ได้เครียดเครียดคิดเยอะแล้วมันก็จะมักจะโดนอย่างนั้นเหมือนกันนะของเรานะครับคือเจอทีมใหญ่เราโหสู้มันมากลากถึง5นะครับแต่พอเจอทีมเล็กก็ไม่รู้บางทีมันก็อาจจะกดดันเลยเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับที่นำเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ